ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่คือดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ Holy Land Lark M2 เป็นไมค์ไร้สายขนาดเล็กที่หยิบขึ้นมาทีแรกเนี่ยนึกว่าเคสหูฟังแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวไมโครโฟนไร้สายที่ราคาหลักพันแต่ฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบมากๆครับสามารถใช้งานได้ทั้งตัวโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android รวมถึงการใช้งานคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องถ่ายภาพคือเรียกว่าเจ้าตัวไมโครโฟนตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์แทบทุกอย่างเลยอย่างที่บอกครับว่าตัวเคสของเขาเองเนี่ยนะครับหยิบออกมาทีแรกนึกว่าเคสหูฟังคือเขาเป็นเคสสำหรับตัวไมโครโฟนไร้สายที่เล็กที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วตัวเคสเองเนี่ยเวลาที่เปิดออกมาก็จะมีตัวรับสัญญาณแล้วก็มีไมโครโฟน2ตัวแต่ที่เห็นโบอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือเสียงจากเจ้าตัวใหม่ Lark M2 ตัวนี้พี่ใหญ่เคาะใหม่ให้ว่าใช้ไมโครโฟนตัวนี้จริงๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัว DJI Pocket 3เอาตัวไมโครโฟนไปเสียบเอาไว้ตัวไมค์ของเขาเองเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไมโครโฟน2ตัวคือเราสามารถใช้งานได้พร้อมกัน2พิธีกรจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าตัว Holy Land Lark M2 เนี่ยเขามีทำออกมาขายถึง4ชุดด้วยกันก็คือเป็น Lark M2 Duo ที่เป็นUSB-C นะคือตัวรับเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB-C ที่พี่ใหญ่ใช้งานอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเป็นพอร์ต Lightning สำหรับใครที่ใช้งานคู่กับตัว iPhone รวมถึงเขาจะมีตัวคาเมรานะฮะตัวรับสัญญาณที่เป็นใช้งานคู่กับตัวกล้องแล้วก็ชุดใหญ่สุดของเขาก็คือชุดคอมโบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยให้มาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต Lightning พอร์ต USB-C แล้วก็ตัวคาเมราเรียกว่าซื้อตัวเดียวใช้งานได้สำหรับตัว USB-C ที่พี่ใหญ่ใช้อยู่เองเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android หรือว่าจะเป็น iPhone 15ที่ตอนนี้ก็เป็นพอร์ต USB-C แล้วหรือใครจะใช้งานกับตัว iPad Pro ที่เป็นพอร์ต USB-C ก็ใช้งานได้รวมถึงการใช้งานคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานกับพวก Action Camera ที่พี่ใหญ่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว DJI Osmo Pocket 3นะฮะสามารถใช้งานได้หมดจริงๆแล้วพี่ใหญ่ว่าพอร์ต USB-C เนี่ยสำหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปถือว่าเป็นอะไรที่คล่องตัวเลยมาดูที่ตัวรับสัญญาณกันก่อนนะครับตัวรับสัญญาณของเจ้าตัว Holy Land Lark M2 ตัวนี้เขามีขนาดเล็กมากๆครับน้ำหนักเบาสุดๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเวลาที่เราเอาไมโครโฟนไปใช้งานกับโทรศัพท์มือถือครับติดขึ้นกับกิมบอลเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของการบาลานซ์เพราะว่าถ้าตัวรับสัญญาณเขามีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเนี่ยเวลาที่เราขึ้นกิมบอลพร้อมกับโทรศัพท์มือถือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่ากิมบอลจะรับน้ำหนักไม่ได้หรือว่าบาลานซ์ของตัวกิมบอลก็จะเสียแต่ว่าเจ้าตัวLark M2 ตัวนี้จะไม่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆแค่เสียบตัวรับสัญญาณเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมหรือว่าแท็บเล็ตของเราแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วที่ด้านข้างของตัวรับสัญญาณครับเขาจะมีพอร์ต USB-C เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราไปพร้อมกับการใช้งานไมโครโฟนไปก็เสียบชาร์จผ่านช่องนี้ได้เลยแล้วก็ที่ด้านล่างของตัวรับสัญญาณก็จะมีปุ่มปิดเปิดระบบการตัดเสียงรบกวนซึ่งอันนี้เวลาที่เราใช้งานครับคือถ้าปกติเราไม่ได้เปิดระบบตัดเสียงรบกวนไฟที่ตัวรับสัญญาณจะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเราเปิดการตัดเสียงรบกวนหรือว่าตัว noise cancelling เองเนี่ยไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะก็สังเกตได้ง่ายๆตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาจะใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 2.4 GHz ครับในการรับส่งสัญญาณซึ่งระยะทางที่เขารับส่งสัญญาณได้เนี่ยตามสเปคเขาเขียนเอาไว้ว่าถึง300เมตรนะฮะถือว่าค่อนข้างไกลเลยแต่ว่า300เมตรตัวนี้จะเป็น300เมตรแบบ line of sight ก็คือเป็นระยะที่แบบตามองเห็นไม่มีสิ่งกีดขวางมาขวางการส่งสัญญาณแต่ถ้าเราใช้ในที่ที่มีสิ่งกีดขวางมากั้นสัญญาณเองเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเราเองยืนบังสัญญาณเนี่ยนะฮะระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ60เมตรสำหรับตัวรับสัญญาณแบบ USB-C กับ Lightning แล้วก็ถ้าเป็นตัวรับสัญญาณแบบคาเมราก็จะอยู่ที่40เมตรครับสำหรับเรื่องของตัวแบตเตอรี่ฮะตามสเปคเองเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งสามารถใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงแล้วก็เมื่อรวมการชาร์จผ่านตัวเคสแล้วเนี่ยนะครับการใช้งานสามารถใช้งานได้นานสุดถึง40ชั่วโมงก็เรียกว่ายืนยาวๆได้แบบที่ไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดครับมาดูที่ตัวไมโครโฟนกันบ้างครับอย่างแรกก็คือขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กน่ารักมากๆประมาณกระดุม1เม็ดเท่านั้นเองแล้วก็มีน้ำหนักอยู่แค่9กรัมครับเบาแบบแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยที่ไมค์เองเนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนบิวอินแบบ Omnidirectional ซึ่ง
การรับเสียงก็จะรับเสียงได้รอบทิศทางนะแล้วก็ด้านหลังของเขาเองเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กความแรงสูงซึ่งตัวนี้เอาไว้สำหรับการติดไมค์ผ่านเสื้อแบบนี้ตัวแม่เหล็กเองเนี่ยดูดแรงมากๆครับคือติดแบบไม่ต้องกลัวหลุดเลยหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้แบบคลิปหนีบเสื้อเขาก็มีคลิปหนีบเสื้อแถมมาให้อยู่ในชุดแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ใหญ่ว่าเขาออกแบบได้ดีแล้วก็ไอเดียดีมากๆก็คือเขามีเป็นสร้อยคอมาให้ครับสำหรับการติดไมโครโฟนอันนี้เวิร์กมากๆเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานครับอย่างพิธีกรผู้ชายอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เรามีปกเสื้อเรามีสามเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตให้ติดแต่ว่าถ้าเป็นพิธีกรสุภาพสตรีเองเนี่ยบางครั้งเขาไม่มีตำแหน่งติดไมโครโฟนตัวสร้อยคอตัวนี้ก็จะช่วยให้ตำแหน่งติดไมโครโฟนเนี่ยทำได้สวยขึ้นหรือว่าสะดวกมากขึ้นนอกจากอุปกรณ์ติดตั้งตัวไมโครโฟนแล้วเนี่ยนะครับในชุดเขาก็จะมีตัววินสกรีนที่เป็นขนฟูๆมาให้ด้วยอันนี้สำหรับใครที่เอาไปใช้งานเอาท์ดอร์หรือว่าใช้งานในที่ที่มีลมแรงๆครับพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าตัววินสกรีนตัวนี้ช่วยกันเสียงลมได้เยอะอยู่อีกอันนึงที่ชอบมากๆครับก็คือเขามีสติ๊กเกอร์สำหรับติดไมโครโฟนมาให้ด้วยมีทั้งเป็นลายการ์ตูนหรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดำกับสีขาวโอ้ยติดแบบซ่อนไมค์คือบางทีเราไม่อยากให้ตัวไมค์เนี่ยดูเป็นจุดเด่นก็เอาสติ๊กเกอร์ติดบนตัวไมค์ก็ได้ที่ด้านข้างของไมโครโฟนครับจะมีปุ่มสำหรับการเปิดปิดไมโครโฟนแล้วก็ความดีงามของปุ่มนี้อีกอย่างคือเราสามารถใช้ปุ่มนี้เนี่ยแทนปุ่มสตาร์ทสต็อปหรือว่าปุ่มชัตเตอร์ของเราได้ในกรณีที่เรายืนห่างจากโทรศัพท์มือถือครับเวลาที่เราจะถ่ายภาพเราก็ไม่ต้องเอื้อมมือไปกดหรือว่าเดินไปกดที่โทรศัพท์มือถือของเราเราสามารถกดเจ้าปุ่มตัวเนี้ย2ครั้งได้เลยก็จะเป็นการสตาร์ทแล้วก็สต็อปสำหรับการบันทึกวิดีโอหรือจะเป็นการถ่ายภาพช่วยให้การทำงานคนเดียวเนี่ยสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ได้ครับทาง Holy Land บอกว่าการจัดเก็บข้อมูลเสียงเองเนี่ยได้รับการออกแบบจาก Sound Engineer ระดับมืออาชีพเพื่อให้เราได้คุณภาพเสียงจากไมโครโฟนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเสียงในควอลิตี้ระดับ High End เลยซึ่งตอนนี้พี่ใหญ่ก็ยังใช้ไมโครโฟนเจ้าตัว Holy Land Lark M2 อยู่นะฮะเคาะใหม่ให้ดูอีกทีว่าเรายังใช้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่จริงๆนะฮะก็ลองฟังเสียงดูครับว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยออกมาเป็นยังไงแต่ทาง Holy Land ก็บอกว่าเขาเน้นการรับเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็การเข้ารหัสของตัวเสียงเองเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ48กิโลเฮิรตซ์24บิตซึ่งเก็บรายละเอียดเสียงมาได้แบบครบๆครับตัวไมค์เองเนี่ยมี Signal to Noise Ratio หรือว่าสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณเสียงเองเนี่ยนะครับอยู่ที่70 dB ฮะอันนี้เนี่ยโดยปกติตัวเลขยิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าสัญญาณเสียงกับสัญญาณรบกวนก็จะมีความห่างกันมากทำให้เวลาที่เราเอาเสียงไปทำงานในช่วง Post Production เนี่ยเราสามารถแยกเสียงได้ง่ายขึ้นรวมถึงตัวไมโครโฟนของเขาเองเนี่ยมีระบบENC หรือว่า Environment Noise Cancelling เป็นการตัดเสียงรบกวนให้มาด้วยในเรื่องของคุณภาพของเสียงเลยแทบจะไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็จากที่เอามาใช้งานจริงนะครับพี่ใหญ่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยเป็นเสียงที่ออกมาในช่วงกว้างเสียงออกแนวโปร่งๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปทำ Post Production เองเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเสียงได้มากขึ้นในเรื่องของการปรับตั้งค่าตัวไมค์ครับเราสามารถปรับตั้งค่าตัวไมโครโฟนตัวนี้ได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lark Sound ซึ่งในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้ปรับครับว่าเราจะปรับตัว Noise Cancelling ให้ปรับแก้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะปรับวอลลุ่มของตัวไมโครโฟนซึ่งตรงนี้ปรับได้3สเต็ปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าเขามีเปิดปิดฟังก์ชัน Speaker Play อันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีงามมากๆคือเวลาที่เราใช้งานกับโทรศัพท์มือถือโดยปกติเองเนี่ยถ้าเป็นไมค์ตัวอื่นครับเวลาที่เรา Playbackเปิดฟังเสียงเองเนี่ยเราจะต้องดึงตัวไมโครโฟนออกแต่สำหรับเจ้าตัว Lark M2 ตัวนี้เราเปิดฟังก์ชัน Speaker Play เราไม่จำเป็นต้องถอดไมโครโฟนออกก็สามารถที่จะฟังเสียงตัววิดีโอของเราที่เราบันทึกเนี่ยจากลำโพงของโทรศัพท์มือถือได้เลยอันนี้สะดวกมากๆในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวไมโครโฟน Lark M2 ชุดที่เป็น USB-C เนี่ยราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 4,990 บาทซึ่งถ้าเทียบกับสเปคที่ได้คุณภาพเสียงที่ได้แล้วก็ฟังก์ชันที่ได้เนี่ยพี่ใหญ่ว่าเขาเป็นไมโครโฟนตัวหนึ่งที่ราคาดีมากๆในส่วนของชุดที่เป็นตัวพอร์ต Lightning กับตัว Camera เองเนี่ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 5,390 บาทครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าอยากจะเอาแบบคุ้มๆเลยชุดเดียวจบเนี่ยนะฮะเขาจะมีชุดคอมโบเพิ่มเงินอีก600บาทครับก็จะได้เป็นชุดคอมโบซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคาค่าตัวก็อยู่ที่ 5,990 บาทพี่ใหญ่แอบกระซิบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าชุดคอมโบเนี่ยเราสามารถแยกร่างออกมาเป็นไมโครโฟน2ชุดเลยก็ได้คือตัวแพริ่งเองเนี่ยนะฮะเวลาที่เราแพรไมโครโฟนชุดหนึ่งกับตัวพอร์ต
USB-C หรือว่า Lightning แล้วก็ไมโครโฟนอีกตัวนึงแยกออกมาเป็นอีกชุดเอาไปแพร์กับตัวลับที่เป็นคาเมร่าก็สามารถใช้งานไมโครโฟนได้2ชุดแล้วใครจะเอาไว้หุ้นกับเพื่อนหรือว่าหารกับเพื่อนที่จะซื้อใช้งานก็ได้เหมือนกันรวมๆแล้วเองเนี่ยถ้าให้สรุปนะฮะกับไมโครโฟนที่ได้คุณภาพเสียงแบบนี้มีความเล็กมีความคล่องตัวใช้งานได้กับอุปกรณ์แทบทุกอย่างพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว Holyland Lark M2 ตัวเนี้ยเป็นไมโครโฟนตัวจบตัวหนึ่งเลยสุดท้ายเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณบริษัท The Digital SEM ครับตัวแทนจำหน่าย Holyland อย่างเป็นทางการที่ส่งไมโครโฟนชุดนี้มาให้ทำรีวิวด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบรีวิวอันนี้ครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆครับเกี่ยวกับกล้องแล้วก็การถ่ายภาพแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ